มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสอเลื่อนกลับสหรัฐกำหนดการเดินทางกลับของท่านอ้นวัชเรศรหลังลือขึ้นเครื่องวันนี้สำหรับการเดินทางมาประเทศไทยของท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์โอรสคนที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับคนไทยในครั้งนี้นะคะโดยท่านอ้นเดินออกมาในช่องทางเดินของผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีคนไทยไปรอต้อนรับท่านอ้นท่านอ้นถือกระเป๋ามาเพียงใบเดียวได้โบกมือทักทายกับคนที่เรียกและเดินเข้ามายกมือไหว้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มโดยท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์เดินทางกลับมาประเทศไทยได้เกือบ1อาทิตย์ค่ะและได้เดินทางไปทำบุญกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดวาอารามและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆในกรุงเทพซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนคนไทยอย่างมากนะคะซึ่งเมื่อวันที่12สิงหาคมท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์ได้ทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์10รูปและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรทั้งพระอารามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566สำหรับกำหนดการเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาคนใกล้ชิดท่านอ้นเผยว่าท่านอ้นไม่ได้จองตั๋วเดินทางกลับในวันที่13สิงหาคมนี้เพียงบอกว่าจะอยู่เมืองไทยประมาณ1สัปดาห์ซึ่งสื่ออาจจะคาดการไปเองว่าจะเดินทางกลับวันที่13สิงหาคมแต่จริงๆแล้วท่านอ้นจะกลับหลังวันที่13สิงหาคมส่วนกำหนดวันเวลาที่แน่นอนนั้นขอเป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องสอบถามจากท่านอ้นเองสอเลื่อนกลับสหรัฐกำหนดการเดินทางกลับของท่านอ้นวัชเรศรหลังลือขึ้นเครื่องวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ